วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่21มีนาคมค่ะอยู่กับคุณณัฐทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะต้องยอมรับว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นข่าวที่ออกมาในสัญญาณเชิงบวกค่ะเกี่ยวกับการหารือระหว่างผู้นำของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือนายโจไบเดนนะคะและทางด้านของผู้นำของจีนอย่างนายสีจิ้นผิงค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยการหารือนั้นก็ทำให้นานาชาติคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเจรจาสงบศึกนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้แต่กลายเป็นว่าในวาระของการหารือในครั้งนี้นะคะกลายเป็นประเด็นที่ตอบโต้ซึ่งกันและกันค่ะทางด้านของสหรัฐนั้นก็ห้ามจีนว่าอย่าไปยุ่งกับรัสเซียนะแต่ในขณะเดียวกันจีนก็บอกว่างั้นก็อย่ามายุ่งกับไต้หวันบ้างนะคะประเด็นดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผลกดดันทำให้ในสีจิ้นผิงนั้นจะดำเนินการใดๆกับรัสเซียนะคะซึ่งก็ต้องรอติดตามแล้วค่ะดังนั้นบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนั้นค่อนข้างจะผันผวนในช่วงนี้ค่ะและก็ต้องรอดูด้วยนะคะว่าใครหรือว่าประเทศอะไรจะมาเป็นกาวใจนะคะให้ในเรื่องของระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วด้วยนะคะดังนั้นเองตอนนี้สถานการณ์ต่างๆยังคงยืดเยื้อกันอยู่แหละค่ะแน่นอนมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยกันด้วยวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนหรือว่าแม้แต่สงครามรัสเซียยูเครนยังคงยืดเยื้อกันอยู่นะคะวันนี้เปิดวันแรกของสัปดาห์ก็มีการปรับตัวย่อลงไปมูลค่าการซื้อขาย 70,000 กว่าล้านบาทและที่สำคัญวันนี้ต่างชาติเริ่มขายออกไปกันแล้วด้วยใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องจับตานะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนกันด้วยในช่วงเบรกที่2นะคะแต่ก่อนอื่นสิ่งที่จับตาในช่วงเวลานี้นั่นก็คือราคาพลังงานนะคะในตลาดโลกที่กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งนึงหลังจากที่การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังไม่มีความคืบหน้านะคะยังไม่สามารถหาสัญญาณที่จะนำไปสู่การยุติการปฏิบัติการทางทหารหรือว่ายุติการหยุดยิงนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นก็ทำให้นานาชาติต่างทุ่มมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นซึ่งในสัปดาห์นี้สิ่งที่จะหารือเพิ่มเติมนั่นก็คือทางด้านของสหภาพยุโรปแล้วค่ะที่จะหารือในประเด็นของน้ำมันนะคะส่งผลทำให้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านนี้เหมือนกันค่ำคืนนี้นะคะเป็นการหารือกับบริษัทยักษ์ใหญ่สำคัญค่ะที่จะหาทางในการที่จะแก้ปัญหาหลังจากที่ราคาพลังงานในตลาดนั้นปรับตัวสูงขึ้นคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนะคะร่วมกับคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังทางด้านของนายเจคซาริแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นๆค่ะจะมีการจัดประชุมร่วมกันกับธนาคารบริษัทพลังงานบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆยกตัวอย่างเช่น Exxon Mobil Conoco Philip Marathon Petroleumและสถาบันการเงินอย่าง JP Morgan Chase และ Bank of America รวมไปถึงบริษัทที่น่าจะได้รับผลกระทบทางด้านเกษตรกรรมและภาคการผลิตด้วยนะคะจะหารือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียกับยูเครนนั้นจะส่งผลอย่างไรพร้อมกับมีการเรียกร้องให้บรรดาซัพพลายเออร์ด้านพลังงานนั้นมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อสกัดกั้นราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เรารายงานไปนะคะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเผชิญกับราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์บริษัทน้ำมันค่ะที่ยังคงตรึงราคาน้ำมันในปั๊มที่อยู่ระดับสูงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นจะปรับตัวลดลงแล้วก็ตามนะคะไปดูกันต่อประเด็นที่ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันสามารถขึ้นมายืนเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อย่างแข็งแกร่งนะคะสัปดาห์นี้ต้องติดตามเพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นกำลังเตรียมพิจารณาว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียไหมซึ่งเป็นมาตรการระลอกที่5ต่อรัสเซียในวันนี้แล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันนะคะในการประชุมกับผู้นำของสหรัฐในวันพฤหัสบดีรวมถึงชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต30ประเทศชาติสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วก็กลุ่ม G7 รวมถึงญี่ปุ่นด้วยค่ะแม้จะโดนมาตรการคว่ำบาตรไปถึง4รอบนะคะรัสเซียก็ไม่มีท่าทีว่าจะถอนกำลังทหารออกจากยูเครนดังนั้นค่ะนานาชาติก็เลยเตรียมที่จะประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะตอนนี้ทุกประเทศเป็นห่วงแล้วนะคะในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรที่มีผลต่อในเรื่องของราคาพลังงานที่อาจจะทำให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างของบ้านเราพรุ่งนี้ค่ะราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลมีการปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรด้วยนะคะขณะเดียวกันทางด้านของญี่ปุ่นค่ะมีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันเรียกร้องให้ UAE นะคะมีการเพิ่มกำลังการผลิตค่ะเพื่อจะเป็นการรักษาเสถียรภาพหรือว่าระดับของราคาน้ำมันไม่ให้มีการปรับเพิ่มขึ้นกันไปแต่ว่าขณะเดียวกันถ้ามาดูมุมมองของผู้ค้าน้ำมันนะคะเขาก็บอกว่าราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็จะส่งผลทำให้รายได้ของเขาปรับเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
ทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นนะคะนายโยชิมาเซฮายาชิได้มีการออกเรียกร้องค่ะให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนซึ่งในการพูดคุยกับมกุฎราชกุมารชีคโมฮัมเหม็ดบินซายิลอันนายานะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของ UAE ที่อาบูดาบีนายฮายาชิค่ะเขามีการระบุนะคะว่าญี่ปุ่นมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในตลาดน้ำมันโลกและหวังว่า UAE จะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ราคาน้ำมันในตลาดมีเสถียรภาพค่ะเขาหวังว่าจะมีปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นและช่วยให้ตลาดมีเสถียรภาพด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีกำลังการผลิตที่เพียงพอนอกจากนี้นะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายฟูมิโอะคิชิดะได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับมกุฎราชกุมารชีคโมฮัมเหม็ดบินซายิลอันนายานะคะโดยขอให้ UAE นั้นมีส่วนร่วมในเชิงรุกในฐานะผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ด้วยการช่วยทำให้ตลาดน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะทางด้านของซาอุดิอารามโคค่ะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้มีการเปิดเผยรายได้ในปี2564บริษัทนะคะขยายตัว 124% แต่ที่ 1.10 แสนล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้นะคะซาอุดิอารามโคก็ได้มีการประกาศจ่ายปันผลประจำไตรมาส4ปี2564รวม 1.88 หมื่นล้านดอลลาร์โดยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนะคะให้กับผู้ถือหุ้นภายในไตรมาส1ของปีนี้ค่ะก็คือปี2565นั่นเองโดยซาอุดิอารามโคมีการเปิดเผยนะคะรายได้สุทธิที่ขยายตัวได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ทะยานสูงขึ้นและผลกำไรจากการกลั่นน้ำมันและเคมีภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและบริษัทค่ะยังได้เสริมว่ากระแสเงินสดของบริษัทในปี2564อยู่ที่ 1.075 แสนล้านดอลลาร์เทียบกับ 4.91 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี2563ทางด้านของประธานบริหารและ CEO ของซาอุดิอารามโคนะคะนายอามินนัสเซอร์ก็บอกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นมากแล้วแต่แนวโน้มข้างหน้าก็ยังคงมีความไม่แน่นอนค่ะด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหาภาคและภูมิศาสตร์ทางการเมืองต่างๆด้วยช่วงนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างพลังงานฟอสซิลนะคะไปสู่เรื่องของพลังงานทดแทนในด้านต่างๆนะคะดังนั้นราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้ก็ส่งผลทำให้บริษัทน้ำมันนั้นต่างได้รับอานิสงส์คงต้องรอจับตาแล้วค่ะว่าเขาจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อที่จะเข้ามาช่วยสร้างเสถียรภาพราคาน้ำมันในตลาดโลกหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันเราไปดูกันต่อนะคะประเทศที่ถือได้ว่ายังคงมีท่าทีนะคะที่ไม่ได้แสดงถึงการคว่ำบาตรนะคะต่อทางด้านของรัสนั่นก็คืออีกหนึ่งประเทศคืออินเดียนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่จับตาค่ะอย่างทางด้านญี่ปุ่นเองก็พยายามที่จะชักชวนนะคะให้อินเดียนั้นแสดงท่าทีนะคะต่อการเป็นปฏิปักษ์หรือว่าโจมตีกรณีที่รัสเซียนั้นบุกยูเครนด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สำเร็จค่ะโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีผู้นำอินเดียได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะผู้นำของญี่ปุ่นที่กรุงนิวเดลีแล้วก็มีการประกาศการลงทุนร่วมกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยไปลงทุนในอินเดียเพิ่มอีก 42,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 1.39 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งในโครงการหรือว่ามูลค่าการลงทุนนี้มันจะรวมถึงบริษัทซูซูกิผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นที่จะไปก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และแบตเตอรี่ในอินเดียซึ่งมีมูลค่ากว่า 4.19 หมื่นล้านบาทโดยทางด้านของนายคิชิดะได้ใช้โอกาสนี้ในการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครนขึ้นมาพูดด้วยโดยระบุบอกว่าประชาคมโลกเนี่ยต้องร่วมกันยกระดับกดดันรัฐบาลรัสเซียนะซึ่งปรากฏว่าผู้นำอินเดียนั้นปฏิเสธการกล่าวโดยตรงถึงรัสเซียและยูเครนค่ะแต่กลับเลี่ยงไปให้ความเห็นว่าสถานการณ์ด้านภูมิศาสตร์ทางการเมืองในโลกปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคือความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงนะคะที่จะแสดงความคิดเห็นโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรายงานเช่นกันนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียนะคะกับชาติที่อาจจะไม่ได้แสดงออกถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรนะคะนั่นก็คือทางด้านของจีนกับอินเดียนั้นจะมีความสัมพันธ์อย่างไรล่าสุดเนี่ยด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างกันเนี่ยนะคะกับอินเดียมีการระบุบอกว่าจีนมีการระบุบอกว่าอินเดียเนี่ยกำลังพิจารณาจัดทำกลไกการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเพื่ออนุญาตให้ใช้เงินรูปีในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงินรูเบิลของรัสเซียได้
โดยสื่อในอินเดียนั้นรายงานว่าบริษัทอินเดียออยล์คอร์ปนะคะของทางการอินเดียได้มีการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียแล้วในปริมาณ3ล้านบาร์เรลในราคาที่มีส่วนลดต่ำกว่าปกติอีกเนื่องจากว่ารัสเซียนั้นเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรนะคะดังนั้นอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเพียงแค่ 3% จากปริมาณการนำเข้าทั้งหมดนะคะก็พยายามจะใช้โอกาสนี้แหละค่ะในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจอินเดียหลังจากที่ราคาพลังงานในตลาดโลกนั้นถีบตัวสูงขึ้นค่ะเป็นภาพรวมที่นำมาฝากนะคะจากผลกระทบในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นมีผลต่อในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจด้วยราคาพลังงานรวมไปถึงในเรื่องของค่าเงินกันด้วยนะคะควบคู่ไปกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกที่เรายังคงจับตากันอยู่ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นหลากหลายประเทศเตรียมที่จะเปิดเมืองนะคะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกันแล้วนะคะโดยในช่วงเมษายนนี้แหละค่ะเราจะได้เห็นการตั้งแต่วันที่1เลยนะคะที่หลากหลายประเทศเริ่มจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวกันแล้วด้วยและที่สำคัญอาจจะมีการผ่อนคลายข้อจำกัดบางอย่างกันด้วยค่ะมาเริ่มกันที่ฮ่องกงกันก่อนเลยนะคะล่าสุดนางแคลรี่ลามผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีการออกแถลงข่าวในวันนี้ค่ะรัฐบาลฮ่องกงเตรียมอนุญาตให้เที่ยวบินจาก9ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านโควิด -19 สูงซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาอังกฤษและออสเตรเลียสามารถเดินทางเข้าสู่ฮ่องกงได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้นะคะผู้เดินทางยังสามารถลดระยะเวลาการกักตัวในโรงแรมเหลือเพียงครึ่งหนึ่งค่ะหากแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นลบอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าฮ่องกงจะยังคงใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมส่วนใหญ่ต่อไปเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้มาเลเซียก็มีการประกาศเช่นเดียวกัน1เมษายนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วค่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบียาคอบของมาเลเซียมีการแถลงเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะคะนับตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสและมีหนังสือเดินทางครบถ้วนและถูกต้องสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังมาเลเซียได้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะพร้อมระบุด้วยนะคะว่าการเปิดประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการเปิดให้โรคโควิด -19 จากโรคระบาดเป็นโรคประจำถิ่นสำหรับนักเดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะต้องเข้ารับการกักตัว5วันต้องเข้ารับการตรวจโรคแบบ RT-PCR 2วันก่อนเดินทางและตรวจโรคแบบ RTKAG หรือว่าเหมือนเป็น ATK ของบ้านเรานะคะภายใน24ชั่วโมงหลังจากมาถึงมาเลเซียด้วยค่ะการต่อสู้กับวิกฤตด้านโควิด -19 ตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีที่ผ่านมากำลังจะใกล้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนะคะที่จะทำให้โควิด -19 นั้นกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ทำให้นานาประเทศนั้นสามารถกลับมาฟื้นฟูด้านการเดินทางระหว่างกันรวมไปถึงการท่องเที่ยวในระดับโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนกันค่ะของสัปดาห์ก็มีการปรับตัวย่อลงไปนะคะและตอนนี้สัญญาณจากต่างชาติก็ดูเหมือนว่าจะขายกันออกไปด้วยนะคะดังนั้นทิศทางหลังจากนี้นักลงทุนจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรกันบ้างค่ะค่ำคืนนี้พูดคุยกันกับคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถ้าเรามาประเมินตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะดูเหมือนว่าจะหมดทางหรือว่าสิ้นสุดทางขึ้นหรือเปล่านะคะหมดแรงจะไปต่อแล้วหรือยังคะโอเคถ้าเรามองในมุมของทางด้านเทคนิคก่อนแล้วกันนะครับว่าตลาดหุ้นไทยหมดทางที่จะไปต่อแล้วหรือเปล่านะครับผมมองว่าถ้าในมุมเทคนิคแล้วเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันเลยค่อยต่ำลงเรื่อยๆมากกว่านะครับเลยมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบๆมากกว่าในช่วงต้นสัปดาห์ครับเพื่อรอข่าวต่างๆจะเข้ามากระทบในตลาดอีกต่อจากนี้ไปมากกว่าฉะนั้นผมมองกรอบของตลาดหุ้นไทยช่วงสัปดาห์นี้ผมมองไว้ที่ประมาณ1665ก่อนครับเป็นกรอบล่างครับแล้วก็กรอบบนอ่ะผมดูไว้ที่ประมาณ1685ก่อนครับผมทางด้านเทคนิคนะครับสัปดาห์นี้เรารอปัจจัยอะไรกันบ้างคะนอกเหนือจากสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะรัสเซียยูเครนที่เรายังคงติดตามกันอยู่อะค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ปัจจัยไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากครับเลยไม่ได้ค่อยมีผลักดันอะไรมากจริงนอกจากทางด้านยูเครนรัสเซียเนาะที่จะมีเรื่องของนาโต้ที่จะมีการประชุมวันที่24ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างวันนี้ครับในคืนนี้ก็จะมีเรื่องของทางด้านประธานเฟดเหมือนกันที่จะไปพูดในเรื่องของภาพของ Economic Outlook ที่จะออกมารวมไปถึงว่าเดี๋ยววันที่23เนี่ย
ก็จะมีในเรื่องของตัวเลขการส่งออกของบ้านเราเหมือนกันว่าจะยังคงเติบโตต่อไปอยู่หรือเปล่านะครับยังเติบโตต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดบ้านเราได้แล้วก็เดี๋ยวคงต้องไปดูพวกตัวเลขพวกเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก PMI ของสหรัฐแล้วก็ยูโรโซนด้วยเหมือนกันในช่วงแบบปลายสัปดาห์มากกว่าครับแต่ผมมองว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยจะไปอยู่กันในช่วงปลายสัปดาห์มากกว่าที่เราต้องคอยติดตามกันต่อไปครับผมค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจับตาตัวเลขเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะคะส่วนทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกที่ขึ้นมายืนเหนือ$100ต่อบาร์เรลอีกครั้งเราให้น้ำหนักความสำคัญด้วยไหมคะจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของทิศทางราคาพลังงานที่ขึ้นมา110อีกแล้วครับต้องบอกว่ามันคงเป็นในเรื่องของที่ว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมันมีเรื่องของทางด้านของฝั่งซาอุเนาะที่โดนแอคแท็กจากโดรนเหมือนกันไปใช่ไหมครับในเรื่องของโรงกลั่นเขาแล้วก็มีเรื่องของที่รัสเซียอยู่ดีก็ยิงเข้ามาอีกลูกนึงเข้ามาอย่างเงี้ยต้องบอกว่าผมให้ความสำคัญในเรื่องของค่าเงินเฟ้อมากกว่าที่อาจจะกดดันตลาดบ้านเราได้เหมือนกันครับแล้วก็ต้องดูเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วแต่ละประเทศเนี่ยจะให้ความสำคัญแล้วก็จะรับมือกับทางด้านเงินเฟ้อเนี่ยอย่างไรกันแน่ครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผ่านทุกอย่างมันสงบลงว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องสงบลงไปผมเชื่อว่าราคาพลังงานเนี่ยก็น่าจะลดต่ำลงมาครั้งหนึ่งได้ครับถ้าอย่างนั้นเองในช่วงนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทิศทางราคาพลังงานที่ผันผวนในขณะนี้ยังคงมีความน่ากังวลไหมคะหรือว่านักลงทุนจะลงทุนเฉพาะในกลุ่มนี้ยังไงดีล่ะคะจริงๆถ้าจะเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้การเทรดดิ้งระยะสั้นไว้ก่อนครับแต่ว่าถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ยผมอาจจะเลือกกลุ่มลงกันเข้ามาเป็นตัว tactical play มากกว่านะครับสำหรับหุ้นในกลุ่ม energy นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแน่นอนแล้วก็ดีมานด์ของการใช้น้ำมันที่มันขึ้นแน่แล้วก็พวกค่าการกลั่นเนี่ยที่มันค่อยๆปรับตัวขึ้นอยู่แล้วครับฉะนั้นผมบอกว่ากลุ่มลงกันเนี่ยอาจจะเป็น technical tactical play ในช่วงนี้ได้แต่ว่าคงเป็นแค่ short term เท่านั้นนะครับค่ะจังหวะของการย่อตัวเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรอคอยตัวเลขสำคัญหรือว่าปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเราแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนหาหุ้นตัวเด่นๆตัวไหนเข้ามาในพอร์ตของเราดีคะจริงๆถ้าเกิดมองว่าพอร์ตการลงทุนนะช่วงนี้ผมมองว่าถ้าลงทุนนะผมมองว่าช่วงนี้นะเราเล่นในหุ้นกลุ่มแบบโดเมสติกเพลย์ไปก่อนดีกว่าครับอาจจะเซฟมากกว่านะแต่ว่าถ้าจะเลือกจริงๆอ่ะผมอยากเลือกหุ้นที่อย่างน้อยก็ได้กระแสเงินลงทุนจากการที่ว่าต่างชาติที่ยังไหลเข้าอยู่รวมไปถึงที่ว่า earning เนี่ยที่อาจจะปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันในไตรมาส1ดีเหมือนกันนะแล้วก็มีโอกาสที่โตต่อเนื่องในปีนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าผมต้องเลือกหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า domestic play เนี่ยยังเป็นตัว leader แต่ว่าถ้าต้องเลือกอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนจะเอาไปเทรดดิ้งนะผมอาจจะเลือกตัวอย่างเช่น JMT เข้ามาครับเพราะมองว่างบก็ยังดีต่อเนื่องด้วยแล้วก็มี synergy เพิ่มเติมจากที่การจับมือกับหลายๆบริษัทด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถเทรดดิ้งได้ในระยะสั้นมากกว่าครับผมนอกจากตัวนี้แล้วยังมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนด้วยไหมคะได้ครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าก็ยังคงเน้นdomestic playเนาะถ้าเกิดมองเราเผื่อคนอาจจะไม่ชอบ JMT เนี่ยผมยังมองพวกแบบอย่างกลุ่มพวกแบบอย่างCPO ผมก็ยังเลือกอยู่ผมยังชอบอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นความสำคัญที่น่าสนใจเนาะแล้วก็อย่างพวกแบบได้ประโยชน์จากฟาร์มอินคัมอย่างเช่นพวกแบบ Global หรือ Do Home พวกนี้ผมยังเชื่อว่ายังน่าจะเป็น leader ได้อยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะสุดสามารถเข้ามาเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะมองตัวที่อาจจะมองว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบพวกคอนซัมชันนะแต่อยากได้พวกเทรดดิ้งเก็งกำไรเลยเนี่ยอาจจะมีตัวเล็กตัวนึงนะครับที่เป็นเกี่ยวกับด้าน EV คาร์เหมือนกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้มีงานมอเตอร์โชว์ขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วผมมองว่าตัวเล็กอย่าง BYD อ่ะครับอาจจะแต่ก่อนว่าคนนึกว่าเฮ้ยเขาทำเฉพาะแบบบริษัทหลักทรัพย์นะแต่ตอนนี้เขาไปทำพวกรถไฟฟ้าด้วยกันรถบัสไฟฟ้าครับผมมองว่าตัวนี้ดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวแบบเทรดดิ้งระยะสั้นๆครับผมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของมอเตอร์โชว์เนี่ยนะคะก็ต้องพูดถึงกลุ่มเลสซิ่งด้วยที่อาจจะมาเกี่ยวเนื่องกับยอดขายรถยนต์นะคะมีโอกาสไหมคะสำหรับกลุ่มนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างในมุมมองของคุณวัฒน์นะคะก็จริงๆกลุ่มนี้ต้องบอกเนาะว่าแบบลิสซิ่งอ่ะผมเชื่อว่าปีนี้ยังไงก็โตมาอยู่แล้วครับแต่ว่าถามว่าดีแบบดีไหมเราคงต้องมารอดูนะว่าจริงๆแล้วยอดของยอดขายรถยนต์เนี่ยจะออกมาดีมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าถ้าเราตัดเรื่องนี้ออกไปแล้วเรายังไม่สนใจเรื่องรถยนต์ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมีมาความต้องการกู้หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆกันแต่ผมอาจจะเลือกตัวใหญ่อย่างตัวสวัสด์แล้วก็ติดล้อเนี่ยเข้ามาเป็นลีดเดอร์และเป็นท็อปปิ้งของผมมากกว่าครับอันนี้2ตัวเล่นสั้นเหมือนกันหรือว่าสามารถถือได้อะคะจริงๆ2ตัวนี้ผมเชื่อว่าจะได้ทั้งเล่นสั้นก็ได้หรือว่าจะถือก็ได้ครับมันแล้วแต่สไตล์นักลงทุนมากกว่าสำหรับ2ตัวนี้ใช่ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในการลงทุนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตลาดยังคงรอปัจจัยจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะตอนนี้นอกจากรัสเซียยูเครนแล้วยังคงติดตามในเรื่องของเงินเฟ้อด้วยที่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะแต่ก็ยังคงมีหุ้นหรือว่ามีโอกาสการลงทุนโดยอ้างอิงจากในเรื่องของปัจจัยที่เกิดขึ้นจากในประเทศของเราเป็นหลักค่ะค่ะ
พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีทางเลือกการลงทุนอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะต้องบอกว่าในช่วงที่ปัจจุบันอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะตอนนี้เราจะเห็นในเรื่องของการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 เราก็ไม่คาดคิดนะคะว่าวันหนึ่งจะมาถึงค่ะดังนั้นเองในเรื่องของการดูแลสุขภาพการทำประกันน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่สนใจกันด้วยนะคะยิ่งถ้าประกันนั้นค่ะสามารถคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ด้วยนะคะน่าจะเป็นทางเลือกให้กับใครหลายๆคนได้ค่ะล่าสุดทางด้านของไทยพาณิชย์โพเทคนะคะมีการออกประกันครอบจักรวาลโรคร้ายค่ะคุ้มครองถึง50โรคร้ายแรงโดยทางด้านของคุณสุทัศน์ลาภเกียรติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์บริษัทไทยพาณิชย์โพเทคจำกัดหรือว่า SCB โพเทคนะคะมีการเปิดเผยว่าปัจจุบันความเสี่ยงจากโรคต่างๆมีมากขึ้นจึงเป็นที่มาของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันใหม่ภายใต้ชื่อประกันครอบจักรวาลโรคร้ายสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงใหม่ล่าสุดจาก SCB โพเทคที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบครอบจักรวาลทั้ง50โรคร้ายแรงค่ะจ่ายค่าเบี้ยเพิ่มวันละ12บาทเมื่อซื้อคู่กับประกันหลักตัวใดก็ได้ซึ่งคำนวณจากผู้ชายนะคะอายุ40ปีทุนประกัน1ล้านบาทโดยมีจุดเด่นนะคะคือคุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง50โรคที่มีอยู่บวกกับโรคที่มีการรักษาตามเงื่อนไขนอน ICU ติดต่อกัน5วันหรือว่าแอดมิทติดต่อกัน14วันและร่วมกับรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเช่นในเรื่องของการผ่าตัดใหญ่ใช้ยาสลบหรือว่ายาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนใช้เครื่องช่วยหายใจแบบสอดท่อหรือเจาะคอหรือเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดภาวะอวัยวะล้มเหลวเฉียบพลันการถ่ายเลือดและหากตรวจพบนะคะผู้ถือกรมธรรม์รับเงินก้อนสูงสุด 1,700,000 บาทโดยบริษัทคาดว่าประกันครอบจักรวาลโรคร้ายจะสนับสนุนให้ประกันสุขภาพของ SCB โพเทคในปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่า 100% ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ SCB โพเทค Call Center 1314ค่ะถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากโรคร้ายแรงที่ณปัจจุบันนี้มีพัฒนาการมากมายเหลือเกินนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการลดภาระค่าใช้จ่ายกันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อบ้านนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงศรีนะคะมีภาพของสินเชื่อบ้านนะคะที่จะช่วยลดต้นทุนทั้งภาระดอกเบี้ยแล้วก็ค่าส่งบ้านมาฝากกันแล้วค่ะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของคุณณัฐพลลือพร้อมชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะเปิดแคมเปญลดภาระสินเชื่อบ้านซูเปอร์เซฟวิ่งทำให้ผู้ซื้อบ้านมีภาระดอกเบี้ยในการผ่อนบ้านลดลงไม่จำเป็นต้องรีไฟแนนซ์หลังจาก3ปีค่ะถ้าหากเปิดบัญชีเงินฝากคู่กับบัญชีซูเปอร์เซฟวิ่งภาระดอกเบี้ยบ้านจะลดลงทันทียกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเงินต้นซื้อบ้าน1ล้านบาทแต่มีเงินฝากในบัญชี 100,000 บาทเงินต้นลูกค้าจะลดลงทันที 10% หรือ 100,000 บาทเหลือ 900,000 บาทนะคะโดยจะมีกำหนดลิมิตของการฝากเงินเพื่อใช้ลดภาระเงินกู้บ้านได้ไม่เกิน 40% ของวงเงินกู้เช่นบ้าน1ล้านบาทลดภาระสินเชื่อบ้านได้ 400,000 บาทอีกทั้งบัญชีเงินฝากดังกล่าวนั้นยังสามารถถอนเงินได้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวแก่ผู้ซื้อบ้านไม่จำเป็นต้องฝากเงินก้อนไว้ในระบบตลอดเวลาค่ะซึ่งคาดว่าความต้องการในการขอสินเชื่อบ้านปีนี้จะกลับมาฟื้นตัวหลังจากที่ประเมินแล้วว่าแนวโน้มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะคะซึ่งกำลังซื้อในกลุ่มนี้จะหนุนให้การเติบโตของสินเชื่อใหม่ของธนาคารในปีนี้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะใครที่อยากจะรักษาสภาพคล่องหรือว่าเซฟเงินในกระเป๋านะคะการทำวิธีนี้ก็น่าจะสามารถช่วยกันได้กับในภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ